ว่านดักแด้ว่านดีของไทยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาตามดูนะครับว่านดักแด้ของบ้านพันไม้พอเพียงนะครับที่เราได้ปลูกเอาไว้เนาะหลังจากที่เราเพาะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเจอจริงๆมันหลายกระถางวันนี้ฮะแต่ตอนนี้เราเจออยู่3กระถางนะครับเรามาดูกันครับเพื่อนๆนะนี่ครับหัวลอยแล้วครับอย่างนี้นะปลูกให้หัวลอยนะครับอย่างนี้แล้วเขาก็จะแตกรากแตกต้นได้ดีนะครับอันนี้เนื่องจากถูกฝนแล้วเอาดินออกไปเยอะครับเราก็เพิ่งใส่ไปนะครับนี่นะครับลักษณะของใบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นใบขนาดเล็กนะเท่านิ้วมือนะครับใบอ่อนเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีแถบสีดำนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีม่วงเพื่อนๆนะนี่นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับแถบสีแดงออกดำออกน้ำตาลเข้มเนี่ยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นสีแดงเข้มตรงนี้นะครับถ้าใบแก่ก็จะออกเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับลักษณะของหัวเขาก็เป็นหัวเล็กๆเดี๋ยวท่านเพื่อนๆดูหัวเขานะครับพอดีฝนครับฝนดันหัวเขาออกมานี่คือลักษณะของหัวว่านดักแด้นะครับเพื่อนๆเขาจะแตกมีต้นแก่ก็จะแตกต้นใหม่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเขาก็จะผลิตหัวขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นะครับว่านดักแด้ของเรานี่นะครับวันนี้นะครับเราจะแยกว่านดักแด้อีกสักกระถางครับเนื่องจากว่าหัวเขาลอยนะครับแล้วก็มีการหลุดออกมาเพื่อนเรามาแยกกันนะครับการปลูกว่านยาสมัยก่อนเนาะเพื่อนๆเขาก็จะดูฤกษ์ดูยามนะครับแต่ของเราก็เอาง่ายๆเนาะอุ๊ยล่วงเน้นที่การมีนะครับส่วนการเอาไปใช้เนี่ยท่านผู้รู้ต่างๆก็ค่อยหาศึกษาเอาไปใช้แล้วกันนะครับส่วนของเราเน้นการรักษาพันธุ์นะครับผมแล้วก็เผยแพร่พันธุ์ว่านนะครับว่านดักแด้ของดีครับของคนโบราณนะสรรพคุณทางยาก็มีนะครับเพื่อนๆก็เกี่ยวกับเลือดลมนี่นะครับส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรหรือทางว่านยานะครับเขาว่าเป็นที่ที่สามารถป้องกันเขี้ยวงาได้นะครับเขี้ยวงาก็คือเขี้ยวงูเขี้ยวแมงมุมเขี้ยวตะขาบนี่นะครับเขี้ยวเสือเขี้ยวจระเข้ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนงาก็มีอะไรครับเพื่อนๆงาช้างใช่ไหมครับนี่ครับเราปลูกให้หัวเขาลอยหน่อยนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับกดเล็กๆครับแค่นี้พอแล้วครับเพื่อนๆไม่ต้องลึกครับปลูกเขาไม่ต้องลึกครับหัวเล็กๆเองเหมือนเม็ดกรวดเลยเพื่อนๆนี่ครับกระจายอยู่ในนี้แล้วนะครับอ้าวเรามีว่านดักแด้เป็น4กระถางแล้วนะครับส่วนกระถางพวกนี้ผมจะใส่ดินเพิ่มไปสักหน่อยนี่นะครับว่านดักแด้บ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักว่านดีนะครับเราเคยทำคลิปช่วงหนึ่งแล้วเนาะนะครับในการแยกว่านนะครับตอนนี้เราก็เป็นการบำรุงรักษาว่านนะครับเนื่องจากว่าเราเก็บไว้ใต้หลังคานะครับฝนตกหนักปั๊บดินมันก็เลยถูกขุดขึ้นมานะครับทำให้ว่านเนี่ยหลุดออกมาเราได้แยกอีกถุงนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดไหมเนาะเพื่อนๆแต่ในถุงเก่าเขาเนี่ยมี3กระถางแล้วครับรู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับกับว่านดักแด้ของดีว่านมงคลนะครับของเมืองไทยเรานะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับสอบถามได้นะครับในช่องทางเพจของเรานะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับในการให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็
ึกษาสมุนไพรต่างๆหรือต้นไม้ต่างๆไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ระดับยอดสูงสุดนะครับระดับกลางระดับล่างไม้ใต้ดินนะครับซึ่งมีประโยชน์พึ่งพาอาศัยกันแบบธรรมชาติอย่างนี้นะเพื่อนๆเนาะนะครับเรามาเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันนะครับบ้านผักไม้เท่าเพียงครับวันนี้ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ